ผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้การตรวจโควิดยามวิกาลแบบนี้มันเป็นมาตรฐานใหม่หรือครับของเรือนจำที่เราคิดว่าการไต่สวนหรือการได้ข้อมูลมันควรเปิดเผยไปที่สาธารณะเราควรมีสิทธิ์ได้รับฟังผู้ต้องหาที่โดนตอนนี้นะเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสมยศซึ่งโดนมาตรา12มารอบหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้สมยศก็อีกก็มีการเรียกร้องชูกลางสภาเลยฮะกล้ามากเลยชูกลางสภาเลยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำสถานการณ์มันจะเป็นยังไงในเชิงงานสังเคราะห์ในสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นการเพียงการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะทักษิณก็โผล่มาแล้วนะครับตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาละเสื้อแดงมาละนะครับเราเห็นการป่วนนอกสภาและเราเห็นการป่วนในสภาแปลกใจไหมไม่แปลกใจนะครับปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงผมเรียนย้ำนะครับถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้ได้นะครับแล้วปล่อยสถานการณ์ยาวเลยวันที่6เมษายนเป็นต้นไปสวัสดีครับมาพบกับผมเต้อศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของไม้ไผ่ที่มีการร้องเรียนว่าเจ้าที่กรมราชทัณฑ์จะไปทำร้ายนะครับแล้วก็มีเตรียมการร้องเรียนนะศาลก็ทำการนัดไต่สวนนะครับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์และกระบวนการวิเคราะห์กันครับเรามีองค์กรตุลาการครับที่วันนี้ต้องบอกว่าขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนพิจารณาขังผู้เห็นต่างทางการเมืองถึง11คนซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มีบทบาทในการเรียกร้องรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนี่ยังไม่นับว่าเมื่อวานที่ทั้ง11คนนี้ถูกข่มขู่ถูกคุกคามจะมีการไปตรวจโควิดในเวลายามวิกาลผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้การตรวจโควิดยามวิกาลแบบนี้มันเป็นมาตรฐานใหม่หรือครับของเรือนจำท่านจะขยันทำงานรับโอทีกันเหรอครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเขารู้สึกถึงไม่มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรตุลาการต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ครับประท้วงครับที่จะต้องนำความจริงมาพิสูจน์เหตุใดท่านจึงจองจำความจริงไว้ไม่ให้ความจริงได้ประกันตัวออกไปพิสูจน์ตนเองหรือพวกท่านจะเกลียดขังและหวาดกลัวความจริงจนต้องรีบนำความจริงไปคุมขังไว้ให้เกิดความทรมานและหวังว่าความทุกข์ทรมานนั้นจะสามารถบดขยี้ความจริงให้แหลกสลายได้แต่ความจริงย่อมเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ในการขังในเครื่องทรมานหรือที่หลักประหารความจริงก็ยังเป็นความจริงเราในคณะกรรมการของบางชาตินะครับวันนี้มาใส่ไมค์ได้ไหมคะใส่ไมค์ได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็เขายังแค่ถูกแค่กล่าวหาเฉยๆเขายังไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาคดีถึงที่สุดตรงนี้เนี่ยอยากฝากท่านให้ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะที่เราคิดว่าการไต่สวนหรือการได้ข้อมูลมันควรเปิดเผยไปที่สาธารณะเราควรมีสิทธิ์ได้รับฟังเรานึกถึงอาจจะไม่ได้เป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงอะไรต่างๆแต่ลูกเราก็คือหนึ่งในนั้นที่ผู้ที่จะได้รับถูกกระทํามีเสี่ยงอันตรายแล้วก็เราก็คิดว่าเพื่อความโปร่งใสนะคะไม่มีข้อกังขาของใดๆทุกคนควรมีสิทธิ์เข้ารับฟังการไต่สวนหรือข้อมูลต่างๆที่จะเขาเรียกอะไรให้การมาไม่ว่าจะฝั่งของเราหรือว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่คือเมื่อเช้านี้ทางศาลได้เปิดบัลลังก์ห้อง8-2นะฮะ
พิจารณาคดีไต่สวนกรณีที่ทนายอนนท์ร้องต่อศาลว่ากลางดึกต่อตอนเช้าของวันที่15ต่อ16มีนาที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มชายชะกันจำนวนมากพยายามพาตัวเข้าไปออกไปจากห้องคุมขังตัวเขากับพวกนะทั้ง7คนเมื่อเช้านี้ศาลไต่สวนโดยละเอียดโดยทนายอนนท์ศาลสอบถามทนายอนนท์ตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เนี่ยฮะถามรายละเอียดไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบก็ไทม์ไลน์ก็คล้ายๆกับที่ทนายอนนท์อ้างในระบุไว้ในคำร้องที่ทุกคนเห็นนะครับโดยภาคบ่ายศาลจะให้ตัวแทนของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นรองอธิบดีที่ชื่อวีรกิจที่ปรากฏอยู่ในคำแถลงของกรมราชทัณฑ์นะว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ในการสอบสวนเรื่องนี้ในกระบวนการวิเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสิ่งที่เห็นในเชิงปรากฏการณ์นั้นก็ปรากฏว่าแม่เพนกวินก็ไปร้องกระทรวงยุติธรรมนะครับไปให้มีการเอาผิดเจ้าที่ของกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่มีการเข้าไปในตอนกลางคืนนั้นเพื่อที่จะแยกผู้ต้องขังนะครับศาลก็จะเรียกทั้งอานนท์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนจดหมายเรียกไม้นะครับและก็เรียกไผ่รวมทั้งมีการเรียก อธิบดีกรมราชทัณฑ์มาทำการชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันแกนนำนะก็มีการร้องขอแกนนำม็อบนะก็มีการร้องขอการประกันตัวนะเป็นครั้งที่7ที่8แล้วนะศาลก็ไม่ให้การทำการประกันตัวนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็เกิดความวุ่นวายแกนนำ ชินวัตรก็ไปร้องนะที่กรมราชทัณฑ์เพื่อเรียกให้มีการปล่อยตัวในสภาผู้แทนราษฎรแกนนำฝั่งพรรคเสื้อส้มซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาธรมาก่อนนะครับก็ปรากฏว่าเรียกให้มีการปล่อยตัวชูป้ายกลางสภานะเรียกให้มีการปล่อยตัวแกนนำหมอวรงเดชกิจวิกรมก็บอกว่าเป็นการแทรกแซงศาลเพราะศาลเป็นผู้ไม่ให้ประกันตัวแกนนำเหล่านี้ นะครับในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่ามีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในส่วนของทักษิณก็โผล่ขึ้นมาในกลับเฮ้าส์นะก็ตั้งชื่อเป็นแทมมี่นะครับเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปลุกกระแสว่าใครกันแน่นะครับเริ่มเข้าใจกันว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังใครกันแน่เป็นผู้บงการในเชิงงานวิเคราะห์ถ้าดูเชิงปรากฏการณ์ก็คงจะเห็นว่ามีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้หนักขึ้นเชิงงานต่อต้านอ้างเรื่องของการจับกลุ่มแกนนำนะแล้วไม่ให้มีการประกันตัวในส่วนของทรายเจริญบุระพร้อมกับพวก9คนก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของพรกฉุกเฉินแล้วก็อีกหลายข้อหานะครับ ที่ไปชุมนุมกันนะครับตอนนี้นะในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับสถานการณ์ตอนนี้ป่วนทั้งนอกสภาป่วนในสภาและไปป่วนถึงในคุกเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นต้นไปปฏิกิริยาทางการเมืองจะเร่งไปธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะการเคลื่อนไหวในเรื่องของในเรือนจำนะก็เขาก็เปิดแนวทางพยายามกล่าวหาว่าพยายามมีคนไปทำร้ายมีคนไปทำลายศาลก็ผดุงความยุติธรรมด้วยการเรียกทุกฝ่ายฮะไม่ว่าจะเป็นอานนท์นะที่เป็นคนโพสต์ข้อความทนายความยืนยันว่าเป็นของจริงก็เรียกอานนท์มาจากอานนท์นะฮะศาลเรียกอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาและศาลจะเรียกไม้กับไผ่มานะครับและเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาซึ่งทนายความทั้งสองฝ่ายฮะก็มีการไต่สวนนะครับเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่เรียนไว้นะทนายความก็บอกไว้บอกว่าศาลนั่นก็จะมีวิธีในการจัดการนะว่าจะดำเนินการอย่างไร
นะครับกับแกนนำเหล่านี้นะซึ่งปรากฏว่าไปถูกกล่าวหาไปกล่าวหาเจ้าที่ราชทัณฑ์มีการไปร้องเรียนเป็นแม่เป็นกินก็บอกอันตรายต้องมีการปล่อยตัวทันทีขอประกันตัวลูกให้ได้นะครับที่ผ่านมานะพี่ศรีสุวรรณจันยาก็จะมีการร้องเอาผิดแอนดรูนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการโพสต์ภาพนะครับของเพนกวินที่ไปชี้หน้าศาลไปอารวาสกลางศาลนะครับมีการเอาผิดอีกกรณีหนึ่งแกนนำฝั่งเสื้อส้มก็ชัดเจนชูป้ายให้การสนับสนุนผู้ต้องหาที่โดนตอนนี้นะเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสมยศซึ่งโดนมาตรา12มารอบหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้สมยศก็อีกก็มีการเรียกร้องชูกลางสภาเลยฮะกล้ามากเลยชูกลางสภาเลยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำสถานการณ์มันจะเป็นยังไงในเชิงงานสังเคราะห์ในสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นการเพียงการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะทักษิณก็โผล่มาแล้วนะครับตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาละเสื้อแดงมาละนะครับเราเห็นการป่วนนอกสภาและเราเห็นการป่วนในสภาแปลกใจไหมไม่แปลกใจนะครับปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงผมเรียนย้ำนะครับถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้ได้นะครับแล้วปล่อยสถานการณ์ยาวเลยวันที่6เมษายนเป็นต้นไปนะครับปีพุทธศักราช2564เนี่ยสถานการณ์จะพัฒนาทางการเมืองไวมากนะและจะแตกหักกันประมาณเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์เนี่ยแล้วนำมาสู่การวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นเพียงปฏิกิริยาทางการเมืองที่เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้ร้อนแรงเพื่อเข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการแตกหักเขากะจะก่อเหตุในความวุ่นวายในวันที่6เมษายนซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะสกัดกั้นกันละผมเห็นแล้วล่ะว่าจะมีการเตรียมการดำเนินการอะไรบางอย่างแต่การเตรียมการอะไรบางอย่างนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เห็นตอนนี้เราจะเห็นปฏิกิริยามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งศาลก็จะทำการไต่สวนอีกแล้วก็จะพิพากษานะว่าจะทำยังไงสำหรับแกนนำเหล่านี้นะครับหลังจากที่มีการป่วนในสภาป่วนนอกสภานะครับบุกไปถึงหน้าเรือนจำนะแล้วก็ไปบุกในเรือนจำไปป่วนในเรือนจำซึ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนได้เห็นอะไรในระหว่างนี้ได้เห็นเชิงประจักษ์เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคของชาติใครกันแน่ที่ก่อความวุ่นวายใครกันแน่ที่กำลังทำให้ประเทศนี้เกิดความเสียหายและเกิดความล่มจมในขณะที่พม่ากำลังเกิดสงครามกลางเมืองรบกันระหว่างประชาชนของพม่าและกองกำลังติดอาวุธนะของทหารพม่ากำลังซัดกันตายกันเป็นร้อยศพตอนนี้ก็มีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองใช้ครับเฮาเป็นเครื่องมือใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการเร่งปฏิกิริยาแต่ในที่สุดนะไอ้ม็อบเด็กๆที่ออกมาเคลื่อนไหวเขาจะรู้ในภายหลังจากนี้เลยว่าสุดท้ายเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องมือเพื่อประชาธิปไตยแต่เขาเป็นเครื่องมือของคนคนเดียวที่ต้องการให้มีการนิรโทษกรรมครอบครัวของตนเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า
เป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช